ี่พอดขาทำไมครับพี่พอดนั่งตรงนี้นานหรือยังคะสักพักแล้วครับผมคือไอเดียจะถามพี่พอดว่าพี่พอดเห็นน้องนามิไหมคะไม่เห็นครับทำไมไอเดียไม่โทรหาคือโทรศัพท์ของน้องนามิอะค่ะแบตหมดอย่างนี้จะเจอกันไหมครับเนี่ยเอ๊ะนั่นหรือเปล่าครับโอ้นึกว่าใครนามินี้เองใช่ค่ะขอโทษนะคะพี่ไอเดียพอดีโทรศัพท์แบตนางนี้หมดครับผมถ้างั้นไหนๆมาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเดี๋ยวเราทักทายเพื่อนก่อนดีกว่าครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่รายการลิตเติ้ลโค้กตัวน้อยรายการทำอาหารให้มากกว่าความอร่อยค่ะหรือที่นัดกันไปไหนวะครับเนี่ยคือไอเดียจะนัดนามิมาติวหนังสือนะคะเขาใกล้สอบแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่พอก็นัดเพื่อนเหมือนกันรับติวหนังสือเหรอคะเล่นเกมครับผมเอ้าไอเดียก็ถึงว่าติวหนังสือไม่แล้วก็ต้องมีผ่อนคลายกันบ้างสิใช่ค่ะแต่ว่าไอเดียน่ะพานามิมาทำอาหารด้วยนะคะไม่ได้แค่ติวหนังสืออย่างเดียวอ๋อจริงเหรอครับค่ะงั้นดีเลยแสดงว่านามิชอบทำอาหารอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะชอบทั้งทำแล้วก็กินทั้งสองอย่างเลยค่ะโอ้ดีมากดูท่าชอบมากนะครับเนี่ยถ้างั้นอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวเราไปทำเมนูนี้กันเลยดีกว่าผมไปกันเลยตอนนี้เนี่ยเราสองคนก็พร้อมนะคะพี่จะทำเมนูเชฟฟอดพายค่ะถ้างั้นเนี่ยอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลงมือทำเลยดีกว่าครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะผัดหมูกับหอมใหญ่กันก่อนนะคะครับผมเดี๋ยวใส่เนยเลยครับเนยละลายสักหน่อยนึงก็จะมาปรุงรสกันนะคะเดี๋ยวใส่เกลือหนึ่งหยิบมือนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยเลยน้ำตาลครึ่งช้อนชาวอร์สเตอร์ไชร์ซอสหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับผมแล้วก็ทำให้ครบเลยหนึ่งชั้นโต๊ะ
ียมแล้วก็ปาปริก้าด้วยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันต่อครับเดี๋ยวเราจะไปบดมันกันครับผมได้ครับแต่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเราคงต้องพักการทำอาหารไปสักครู่หนึ่งครับแล้วเตรียมตัวไปรับชมเรื่องราวน่ารู้สนุกสนุกได้นะครับในช่วง Little Show ค่ะช่วง Little Show สวัสดีครับอยู่กับพวกเราในช่วง Little Show เรื่องไหนน่าสนใจเรื่องไหนน่าอวดเราจะหยิบมาโชว์หยิบมาพูดคุยกันแบบสนุกสนุกกับผมดร.แพรอดนกแก้วที่เก่งกาจที่สุดในโลกและผมโรโบหุ่นยนต์ผู้ช่วยด็อกเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกเช่นเดียวกันครับเอาละโรโบเดี๋ยววันนี้ด็อกเตอร์จะมาชวนคุยกันเรื่องรองเท้าส้นสูงกันเดี๋ยวนะครับด็อกเตอร์รองเท้าส้นสูงเนี่ยนะถูกต้องรองเท้าส้นสูงเนี่ยล่ะรองเท้าส้นสูงมันน่าสนใจตรงไหนครับรองเท้าส้นสูงอาจดูธรรมดาแต่ถ้าบอกว่ารองเท้าส้นสูงคู่นี้ราคา550ล้านบาทเริ่มน่าสนใจขึ้นหรือยังฮะรองเท้าอะไรราคาขนาดนั้นครับนี่เรื่องจริงก็เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองห้างขายเพชรในประเทศดูไบได้เอารองเท้าส้นสูงมาโชว์ในโรงแรมหรูที่เบิร์ดอัลอาหรับคือรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ทำมาจากหนังสีทองและได้รับการประดับด้วยเพชรไร้ตำหนิมากกว่า100กะรัตแล้วเอาวางเรียงให้สวยงามบนทองคำขาวรอบตัวรองเท้าซึ่งตอนนี้ก็พร้อมขายแล้วด้วยราคาก็อยู่ที่17ล้านเหรียญสหรัฐหรือก็ประมาณ550ล้านบาทซึ่งณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่น่าจะแพงที่สุดในโลกไปแล้วแถม CEO เขายังบอกอีกด้วยนะว่าในอนาคตจะผลิตรองเท้าตามที่ลูกค้าสั่งแบบเลือกได้เลยว่าจะประดับเพชรพลอยทองทับทิมเรียกว่าอยากจัดเครื่องประดับอะไรไว้ที่รองเท้าก็พร้อมทำให้หมดเลยล่ะโอ้550ล้านบาททำใจใส่ไม่ลงจริงๆนะครับมันจะขายได้จริงๆเหรอครับเนี่ยก็ไม่แน่นะที่ดูใบน่ะเศรษฐีเยอะอยู่นะอาจจะขายได้ก็ได้เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาโชว์กันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตัวน้อยกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับในช่วงห้องครัวตัวน้อยในช่วงที่2ครับเดี๋ยวต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาทำมันบดกันนะคะ
โอเคอันดับแรกเดี๋ยวใส่มันฝรั่งลงไปก่อนนะคะนี่คือที่ต้มมาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะร้อนอยู่เลยอย่างนี้เหรอครับครับประมาณนี้จะได้หรือยังครับโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะครับใส่เกลือ1หยิบมือพริกไทย1เดี๋ยวครับขอจะแก้ผัดก่อนค่ะโอเคครับแล้วก็ใส่พาเมซานชีสครึ่งช้อนชาครับครึ่งช้อนก็พริกไทยยังไม่ได้ใส่เลยนะปุ๊บ1เดี๋ยวใช่มั้ยครับครับผมแล้วก็นมนะครับอันนี้1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับฝาเนยด้วยประมาณนี้ได้ยังครับได้ครับโอเคคราวนี้เราก็จะมาตักใส่ถุงบีบกันอุ้ยท้องท้องเฮ้ยครับวันไหนครับสะบัดแรงมาหน่อยคราวนี้เราก็จะมาบีบใส่ลงไปบนหมูที่เราเตรียมมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาให้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องไอเดียบีบไหมไอเดียต้องล็อกตรงนี้ไว้แน่นๆนะคะเอานิ้วเนี่ยนะเดี๋ยวใช้ล่องนิ้วหนีบไปเลยใช่มันยังช่วยประคองได้นะฟังเสียงผมนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะเอาเข้าอบกันนะคะ200องศานะคะประมาณ10ถึง12นาทีก็พอ200องศา10ถึง12นาทีนะคะถ้างั้นเดี๋ยวอบเสร็จแล้วกลับเตือนครับแล้วตอนนี้มันฝรั่งของเราก็ออกมาจากเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะทำกันต่อดีแล้วก็จะโรยด้วยพาสลีย์นิดหน่อยมาตกแต่งดีขำเลยฝากผู้เล่นครับผมได้ครับปักกล้องไปนิดหน่อยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเพื่อนๆดูชัดๆเลยดีกว่าเขาหน้าตาน่าทานขนาดไหนนี่เลยและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราต้องขอขอบคุณเชฟเรียวมากๆเลยค่ะที่มาสอนเราทำนู่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะความรู้รอบครัวดีๆก็รอทุกคนอยู่แล้วนะครับในช่วง Cooking Tip ค่ะครับช่วง Cooking Tips
กินบ้างครับพ่อหิวแล้วนะอ้าวแม่อยู่ไหนนะหิวแล้วอ่ะอ้าวพ่อทำอะไรอยู่นะก็พ่อกำลังหาแม่อยู่นะสิไม่รู้ว่าแม่หายไปไหนพ่อหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วอ่ะเอ้เมื่อสักพักพี่ก็ยังเห็นแม่อยู่เลยนะคุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆหิวข้าวแล้วล่ะสิพ่อหิวมากๆเลยครับแม่ว่าแต่แม่ไปขนอะไรมาครับนั่นเยอะแยะไปหมดเลยนั่นยางรถยนต์นี่ครับแม่จะเอายางรถยนต์มาทำอะไรเหรอครับเนี่ยพอดีเมื่อวันก่อนพ่อถอยรถและไม่ยอมระวังข้างหลังเลยถอยชนกับกำแพงบ้านนะสิจ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับยางรถยนต์ยังไงครับแม่ก็เจ้าตัวยางรถยนต์นี่แหละจ้ะที่จะช่วยให้เราไม่ขับรถถอยชนกำแพงบ้านอีกนะจริงเหรอครับแม่มันทำยังไงเหรอครับง่ายๆเลยจ้ะเพียงแค่เราเอายางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้วนำไปผูกแขวนไว้ในโรงรถตรงที่หัวรถจะแล่นเข้าจอดยางจะเป็นกันชนเมื่อเวลาเราถอยรถเข้าเก็บในโรงจอดรถเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ถอยรถชนกำแพงอีกแล้วละจ้าง่ายไหมละจ้ะอ๋อฮะยางรถยนต์เก่าก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเนี่ยพอดเพิ่งจะรู้อุ๊ยแม่ว่าพอดรีบไปกินข้าวเถอะจ้ะเดี๋ยวตรงนั้นแม่จัดการเองในครัวแม่ทำซุปไก่ไว้ให้แล้วพอดไปจัดการด้วยตัวเองเลยนะจ๊ะขอบคุณครับแม่นึกว่าแม่จะลืมพอดซะแล้วเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนำไปใช้กันนะจ๊ะพอกินอิ่มแล้วก็ถึงเวลานะครับเนี่ยตอนนี้เวลาเตรียมหนังสือใช่ไหมคะเวลานอนถึงครับกินเสร็จพออิ่มแล้วก็ต้องนอนจริงไหมนะมิพอพี่พลอยพูดแบบนี้หนูก็รู้สึกง่วงขึ้นมานิดๆแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนามิเรายังต้องเตรียมหนังสือกันนะรอเล่นจ้าอย่าไม่ง่วงได้หน่อยงั้นก็เดี๋ยวเตรียมไปเลยนะเดี๋ยวพ่อไปนอนก่อนแล้วกันคือพี่พอตั้งใจจะนอนจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยนอนจริงสิครับพี่คนจริงนอนจริงแน่นอนแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยามด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำให้กับเราและกับพวกเราได้ใหม่นะครับในรายการลิ้นได้ครบปุ๊บตัวน้อยได้กันทำอาหารให้มากกว่าความอร่อยค่ะตามเวลาและช่องทางการออกอากาศในด้านล่างนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบายใช่ค่ะชอบทำแล้วก็ชอบกินชอบทำทั้งสองอย่างเลยค่ะแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสถาบันการเรียนรู้แห่งชาติพิพิธภัณฑ์มิวเซียมพอพี่พายพูดแบบนี้นายมิก็รู้สึกง่วงขึ้นมานิดๆแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนามิเอายังต้องเตรียมหนังสือกันนะเราเล่นยังไม่ง่วงจะไม่นะ